ฝ้าขาวที่ลิ้นของทารกเอ๊ะลูกน้อยของเราเนี่ยจะเป็นเชื้อราในช่องปากหรือเปล่านะแล้วแบบไหนที่เรียกว่าเป็นฝ้าขาวปกติที่เจอได้ในเด็กทารกหรือแบบไหนที่เรียกว่าเป็นฝ้าขาวเพราะเป็นเชื้อราในช่องปากกันแน่งั้นเดี๋ยววันนี้นะคะไปทำความเข้าใจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันแต่สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปแม่โบใหม่นะคะช่วยเสียสละเวลาของคุณนะคะกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง YouTube Nerd Kids ของแม่โบด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่วันนี้ก็มาพบกับแม่โบนะคะที่ช่อง YouTube Nerd Kids นะคะแล้วก็สามารถพบกับแม่โบได้ที่เพจแม่โบวี Happy Well ค่ะและสำหรับใครนะคะที่เพิ่งมารู้จักแม่โบใหม่ที่คลิปวิดีโอนี้นะคะขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อแม่โบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่รพสตแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะสงสัยว่าอ้าวเป็นพยาบาลทำไมใส่เป็นเสื้อฟอร์มสีฟ้าแบบนี้ล่ะอะไรอย่างนี้เนาะคือเดิมทีแม่โบทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตอนนี้ย้ายลงมาที่อนามัยใช่ไหมคะก็จะต้องเปลี่ยนจากใส่หมวกสีขาวนะคะมีขีดแบบนี้แล้วก็เดิมทีจะเป็นชุดฟอร์มสีขาวใช่ไหมที่คนคุ้นตากันทีนี้พอมาเป็นพยาบาลอนามัยนะคะก็เพื่อความธรรมะธรรมแยงของการทำงานนะคะเราก็จะไม่มีหมวกนะคะเพราะว่างานส่วนใหญ่ของเราจะเป็นงานแบบส่งเสริมแล้วก็ลงชุมชนซะส่วนใหญ่นะคะก็จะใส่เป็นเสื้อฟอร์มสีฟ้าแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นพยาบาลเหมือนเดิมนะคะที่อนามัยของเรานะคะจะไม่มีหมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเหมือนต้องรู้ทุกอย่างอ่ะคือเหมือนเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนที่เรารับผิดชอบได้เนาะทำงานในหน้าที่บทบาทที่เราสามารถที่จะทำได้นะคะในส่วนของอนามัยหรือว่ารพสตนะคะอันไหนที่มันเกินกว่าความสามารถของเรานะคะแน่นอนค่ะแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลค่ะเกริ่นไปเยอะแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่เนื้อหาที่แม่โบนำมาฝากทุกๆคนในวันนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของลูกเป็นฝ้าขาวที่ลิ้นแม่โบคะลูกเป็นเชื้อราในปากหรือเปล่าฝ้าขาวที่ลิ้นของลูกนะคะแบ่งออกเป็นฝ้าขาวที่เจอได้เป็นปกตินะกับฝ้าขาวที่เป็นเชื้อราในช่องปากอ้าวแล้วแบบไหนที่จะเรียกว่าปกติและแบบไหนที่จะเรียกว่าเป็นเชื้อราในช่องปากลูกน้อยล่ะลิ้นขาวที่ถือว่าเป็นสภาวะปกติสามารถพบได้ในเด็กแรกเกิดการลิ้นขาวเนี่ยจะค่อยดีขึ้นเมื่อลูกอายุมากขึ้นนะประมาณ 5-6 เดือนพบว่าลิ้นมีสีขาวกระจายเท่าๆกันนะคะและโดยส่วนใหญ่ตำแหน่งที่พบค่ะก็คือจะอยู่ตรงบริเวณกลางลิ้นส่วนถ้าเป็นเชื้อราในช่องปากของลูกน้อยนะคะมักจะพบเป็นแผ่นสีขาวกระจายอยู่โดยทั่วค่ะจะเป็นลิ้นเอ่ยเพดานปากกระพุ้งแก้มหรือแม้กระทั่งตรงริมฝีปากค่ะและซึ่งในกรณีอย่างหลังนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาลูกไปทำการตรวจกับคุณหมอค่ะซึ่งคุณหมอก็จะทำการตรวจนะคะวินิจฉัยแล้วก็จะขูดเอาแผ่นสีขาวที่อยู่ในช่องปากของลูกนะคะไปตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบนะว่าขึ้นเป็นเชื้อราจริงหรือไม่ถ้าสมมติว่าขึ้นว่าติดเชื้อราจริงๆนะคะกรณีนี้คุณหมอก็จะพิจารณานะจ่ายยากินให้ไปกินเพื่อควบคุมรักษาอาการเชื้อราในช่องปากของลูกนะกรณีที่ไม่อยากให้ลูกมีฝ้าขาวเกิดขึ้นในปากนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลช่องปากลูกอย่างไรดีก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นฝ้าขาวนะที่กระจายโดยทั่วซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ตรงบริเวณกลางลิ้นเจอได้เนาะในเด็กทารกแรกเกิดแล้วจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อลูกอายุประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็อาจจะมีคุณแม่บางคนนะมีความรู้สึกสงสัยว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนเนี่ยหลังจากที่กินนมแม่แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องป้อนน้ำเปล่าตามหรือไม่เด็กนมแม่ไม่จำเป็นที่จะต้องป้อนน้ำตามหลังจากที่กินนมนะคะเนื่องจากว่าในนมแม่เนี่ยค่ะมีปริมาณน้ำที่เพียงพออยู่แล้วและคุณสมบัติพิเศษของนมแม่อีกอย่างนึงนั่นก็คือเขามีสารที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราในช่องปากของลูกด้วยค่ะส่วนในกรณีเด็กนมผงกินน้ำตามได้แค่พอล้างปากเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าในเด็กเล็กนี้นะคะไตของเขาเนี่ยยังทำงานได้ไม่ดีค่ะหากได้รับน้ำในปริมาณที่มากจนเกินไปนะจะทำให้เกิดความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายของเขาค่ะซึ่งเจ้าความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายของลูกเนี่ยแหละค่ะอาจจะส่งผลถึงอันตรายของชีวิตของลูกได้เลยและสุดท้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กนมแม่หรือเด็กนมผงนะคะจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดช่องปากของลูกนะคะวันละ2ครั้งในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะวิธีทำความสะอาดช่องปากของลูกนะคะก็สามารถใช้เป็นผ้าก๊อซหรือว่าถ้าใครไม่มีนะก็ใช้เป็นผ้าสะอาดแบบนี้ก็ได้นะคะชุบกับน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะแล้วก็พันใส่นิ้วมือของเราแบบนี้จากนั้นนะคะเช็ดในช่องปากของลูกให้ทั่วค่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งลิ้นเอ่ยเพดานปากกระพุ้งแก้ม
เหงือกแล้วก็ริมฝีปากคือเช็ดให้ทั่วทั้งช่องปากของลูกนั่นเองค่ะในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นวันละ2ครั้งนะเพียงเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดฝ้าขาวหรือเชื้อราในช่องปากของลูกน้อยของเราได้ค่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่โบนะคะแล้วก็สามารถไปกดติดตามแม่โบได้ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิลด์นะคะสามารถไปพูดคุยกันตรงนั้นนะคะแม่โบจะพยายามเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบให้นะสำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ